เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ร่ำรวยนะครับเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ผิดที่ครับในคลิปนี้จะบอกเลยว่าคุณอยู่ตรงไหนและเงินจะไหลมาเทมาครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับผมเชื่อหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินคำที่ว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยถูกไหมฮะซึ่งคำพูดคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ใช้ในวงการ MLM นะครับซึ่งหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกขัดหูหรือว่าแบบต่อต้านนิดนึงนะฮะแต่จริงๆแล้วนะคำพูดนี้ถูกต้องนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าแล้วตรงไหนล่ะทำให้เรารวยได้ครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับมองเห็นภาพโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันก่อนนะฮะเริ่มจากคำถามที่ว่าในที่นี้นะครับมีใครที่แบบไม่ทำงานหาเงินบ้างไหมครับก็ไม่มีถูกไหมฮะหมายความว่าโลกใบนี้ทั้งโลกเนี่ยทุกคนต่างแย่งชิงเงินโอเคไหมทำงานหาเงินสร้างความมั่งคั่งของตัวเองอยู่เปรียบเสมือนกับการเล่นเกมครับทุกคนมีจุดประสงค์ในการหาเงินถูกไหมครับคนบางคนก็เล่นเกมนี่เก่งหาเงินเก่งก็กลายเป็นเศรษฐีไปคนบางคนหาเงินไม่เก่งหาเงินไม่เก่งไม่พอโดนขโมยเงินบีความมั่งคั่งจากอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะยิ่งจนลงไปจนลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับคือคนบางคนเนี่ยมีความสามารถสูงฉลาดแต่อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องการหาเงินหรือเขาอาจจะไม่สนใจเรื่องการหาเงินเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยมากถูกไหมครับแต่บางครั้งนะครับคนที่ร่ำรวยหรือหาเงินเก่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่ามีความสามารถสูงอาจจะไม่ได้ฉลาดมากอาจจะไม่ได้เรียนจบสูงนะครับแต่เขาเนี่ยรู้ว่าจะหาเงินยังไงเห็นภาพไหมครับดังนั้นถ้าวันนี้เนี่ยคุณเป็นคนนึงที่แบบฉลาดนะแต่หาเงินไม่เก่งอ่ะผมว่ามันก็เสียโอกาสไงถูกไหมฮะดังนั้นเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสนะครับมันถูกแยกออกมาจากความรู้ความสามารถของคุณไงอันเช่นคุณเป็นทนายคุณก็จะแบบเก่งในพื้นที่หรือวิชาชีพของคุณถูกไหมฮะแต่เรื่องหาเงินเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับทนายไงมันคนละเรื่องนะครับถ้าทุกคนบนโลกเนี่ยต้องหาเงินเหมือนกันเห็นภาพไหมครับดังนั้นนะครับผมแนะนำเลยว่าเรื่องเงินเนี่ยคุณก็ต้องเรียนรู้ด้วยไงโอเคไหมอย่าทิ้งนะครับอย่าเอาแค่ด้านใดด้านหนึ่งนะฮะก่อนที่คุณจะหาเงินเก่งนะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าเงินบนโลกนี้มันไหลมาเทมาอย่างไรนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือว่าเงินนะครับจะวิ่งไปหาคนที่แก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นครับโลกของเราตอนนี้เนี่ยเป็นโลกเกี่ยวกับทุนนิยมถูกไหมครับผู้คนเนี่ยจะไม่ทำเองทุกอย่างนะครับเขาจะจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาของเขานะครับเมื่อก่อนเนี่ยคนทุกคนอาจจะแบบทำเองได้หมดอย่างเช่นทำงานบ้านเองล้างจานเองหรือว่าแก้ปัญหาอะไรด้วยตัวเองถูกไหมครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยครับเราจะไม่ทำสิ่งที่เราไม่ถนัดแล้วไงเราไปจ้างเขาดีกว่าแล้วเราเอาเวลาของเราเนี่ยไปทำสิ่งที่ถนัดเช่นทำงานของเราถูกไหมฮะแต่บางอย่างเนี่ยที่เราทำไม่ถนัดเนี่ยเราก็จะจ้างคนอื่นเขาหรือว่าให้คนอื่นมาแก้ปัญหาให้กับเราดังนั้นนะครับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดก็ตามเนี่ยเขาจะใช้เงินในการแก้ปัญหาครับคุณจะต้องเห็นภาพนะครับว่าระหว่างคำว่าปัญหากับการแก้ปัญหาเนี่ยตรงกลางนั้นคือเงินครับถ้าคุณเป็นคนนึงที่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้เงินนั้นก็เป็นของคุณครับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าในโลกเราเนี่ยมีปัญหาบ้าบอคอแตกเต็มไปหมดถูกไหมครับปัญหาอาจจะเป็นหาเรื่องเล็กครอบครัวเช่นกินข้าวเย็นที่ไหนดีหรือว่าหาข้าวกินยังไงดีถูกไหมครับหรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นแบบรถขับอะไรอย่างเงี้ยหรือเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันก็มีหลายคนที่เข้ามาแก้ไขปัญหาซึ่งเราเรียกว่าเป็นเรื่องของธุรกิจนั่นเองนะครับและนั่นเนี่ยครับเป็นจุดประสงค์การก่อตั้งของธุรกิจหรือบริษัทไงถูกไหมครับเมื่อเขาแก้ปัญหากับผู้คนได้แล้วปุ๊บเขาจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินกลับมาครับยิ่งธุรกิจหรือบริษัทนั้นเนี่ยแก้ปัญหาให้คนได้มากขึ้นเท่าไหร่นะครับเงินก็จะหลั่งไหลเข้าหาเขามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันครับแต่พอมันใหญ่ขึ้นคนมากขึ้นเนี่ยนะครับปัญหาเยอะขึ้นเนี่ยเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยอาจจะทำไม่ไหวภาพไหมครับคือมันเต็มมือนะฮะเขาจึงเกิดปัญหาทำไม่ทันถ้าคุณมองตอนนี้เนี่ยนะครับเจ้าของธุรกิจเนี่ยเริ่มมีปัญหาถูกไหมต้องการคนช่วยถูกไหมครับเขาก็จึงเอาเงินส่วนต่างของเขาเนี่ยครับจากการแก้ไขให้ผู้คนเนี่ยลงมาจ้างครับจ้างคนหรือว่าซื้อระบบอะไรเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหากับผู้คนหรือลูกค้าก็ตามนะครับคุณจะเห็นว่าเงินตรงนี้เนี่ยจะเป็นเงินส่วนนึงที่ถูกตัดมาจากการแก้ปัญหาจริงนะฮะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นพนักงานประจำนะคุณไม่ได้แก้ปัญหาให้ลูกค้านะครับคุณแก้ปัญหากับเจ้าของกิจการอยู่ครับและซึ่งคุณไม่มีทางได้เงินก้อนใหญ่ของลูกค้าได้เลยอ่ะเพราะมันต้องแบ่งสัดส่วนให้กับเจ้าของธุรกิจก่อนถูกไหมครับแล้วถึงจะแบ่งส่วนที่เหลือเนี่ยนะฮะมาให้คุณครับและนี่เป็นกำแพงสำคัญเลยที่ว่าพนักงานเนี่ยไม่สามารถร่ำรวยได้มากกว่าเจ้าของกิจการครับคงไม่มีใครจ่ายเงินให้พนักงานมากกว่าตัวเองถูกไหมฮะมันก็คงจะเจ๊งถูกไหมเป็นหน้าตาแบบนั้นนะครับจากภาพตรงนี้คุณจะเริ่มเห็นว่าบางครั้งเนี่ยนะครับคนแก้ปัญหาให้ลูกค้าจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าของธุรกิจนะแต่จะเป็นลูกจ้างหรือพนักงานซะมากกว่านะครับในการแก้ปัญหาเนาะแต่ว่าคนที่คุมโฟลว์เงินทั้งหมดเนี่ยนะครับคือเจ้าของธุรกิจไงเห็นภาพไหมครับบางครั้งเจ้าธุรกิจอาจจะจบแค่ป.4 อาจจะไม่ได้เก่งอะไรเลยถูกไหมฮะแต่ว่าเขาควบคุมโฟลว์ตรงนี้เขาหาลูกค้าได้เขาหาปัญหาเจอเขาเห็นโอกาสตรงนี้เนี่ยโฟลว์เงินไหลเนี่ยก็เข้าถูกเขาส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งให้กับ
พนักงานหรือลูกจ้างนั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่เรื่องความสามารถสกิลทักษะอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเรื่องของการหาลูกค้าการหาปัญหานะครับแล้วก็การแมเนจเรื่องของเงินเรื่องของคนเรื่องของความเสี่ยงต่างๆครับแน่นอนว่าการเป็นเจ้าธุรกิจเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าลูกจ้างอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าของธุรกิจถึงร่ำรวยได้มากกว่าคนอื่นเช่นเดียวกันครับในทางกลับกันสำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำครับคุณอยากจะเลื่อนขั้นตัวเองเนี่ยอยากจะได้เงินมากขึ้นเนี่ยคุณต้องผลักตัวเองขึ้นเป็นเจ้าของธุรกิจครับอาจจะอยู่ในรูปของฟรีแลนซ์ก็ได้ที่เป็นนายตัวเองนะครับเพราะว่าการที่คุณเป็นคนนึงที่แทรกกลางปัญหาตรงนั้นเนี่ยเงินของคนจะลงคุณเต็มๆไงไม่ถูกแบ่งไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าคุณมีความรู้ความสามารถอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พอนะฮะคุณต้องรู้วิธีการหาปัญหาด้วยก็คือหาลูกค้านั่นเองถูกไหมครับสกิลนี้สำคัญและอย่าลืมครับมันมีความเสี่ยงครับคนหลายคนเนี่ยไม่ชอบมีความเสี่ยงเขาก็เลยไม่เลื่อนตัวเองขึ้นไปจุดนั้นนะครับแต่ผมพูดแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพนักงานประจำจะไม่สามารถร่ำรวยได้นะครับมันอยู่ที่ว่าคุณแก้ไขปัญหาให้เขาได้มากแค่ไหนนะครับผมก็เห็น CEO ตามบริษัทใหญ่ๆในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะครับเงินเดือนเขาหลักล้านนะครับคุณนี่ไม่ผิดครับเงินเดือนหลักล้านนะครับทำไมเขาถึงจ้างคนได้แพงขนาดนั้นครับมันก็เพราะว่าคนคนนี้สามารถสร้างเงินให้บริษัทได้มากกว่าที่เขาจ่ายไปนั่นเองเช่นถ้าคุณจ้าง CEO คนนี้มาเนี่ยบริหารบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาทำกำไรได้เพิ่มขึ้น 10% คิดเป็นละ100ล้านอย่างเงี้ยเขาจ้างคนนี้ล้านหนึ่งอ่ะก็คุ้มไหมพอเห็นภาพไหมครับนั่นคือกฎเดิมเลยตรงที่ว่ายิ่งคุณแก้ไขปัญหาเขาได้เยอะมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับเงินจะไหลคุณมากขึ้นเท่านั้นแต่ในรูปแบบของพนักงานบริษัทเองเนี่ยโอกาสที่คุณจะคุมบริษัทใหญ่หรือมีอิทธิพลครอบคุมคนมากๆเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างยากไงมันต้องไต่เต้าขึ้นไปถูกไหมครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเหมาะกับรูปแบบนี้มากกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยซ้ำนะฮะและประเด็นหลักในคลิปนี้ก็คือว่าคุณจะเอาตัวไปสอดแทรกระหว่างปัญหานั้นได้อย่างไรครับแน่นอนว่าการเข้าไปดุยโดยที่ไม่มีความสามารถเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ถูกไหมครับคือการที่คุณจะเริ่มต้นในการสร้างเงินคุณต้องเริ่มต้นสร้างคุณค่าของคุณก่อนครับคุณมีคุณค่าอะไรบางอย่างเพื่อจะไปแก้ปัญหาให้กับคนอื่นเขานะครับซึ่งคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เฉพาะตัวมากไงคือมันไม่มีแบบอะไรที่ตายตัวนะครับอย่างคนหลายคนเนี่ยนะฮะเข้ามาดูคลิปผมเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณคิมไม่บอกเลยว่าทำอะไรรวยบอกมาเลย7 นาทีเนี่ยฉันจะฟังปุ๊บออกไปรวยเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าคุณจะคาดหวังว่าเข้ามาแล้วรวยเลยเนี่ยผมคงต้องใบ้หัวอย่างเดียวโอเคไหมนะครับซึ่งการใบ้หัวเนี่ยมันไม่เพิ่มคุณค่าหรือไม่เพิ่มความสามารถในการสร้างเงินของคุณเลยครับเพราะว่าในงวดหน้าเนี่ยคุณก็ต้องมาขอหวยผมอยู่ดีเห็นภาพไหมครับดังนั้นนะครับในคลิปนี้หรือว่าในวิดีโอชุดนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่การบอกตรงๆอ่ะว่าคุณควรทำอะไรไม่ใช่บอกแบบนั้นนะแต่ว่าผมจะให้จิ๊กซอของคุณครับคุณลองนึกภาพจิ๊กซอนะฮะผมให้จิ๊กซอบางส่วนที่สำคัญของคุณไปนะครับและคุณเริ่มค้นหาจิ๊กซอส่วนที่เหลือซึ่งมาจากคุณเองมาจากความชอบของคุณความถนัดของคุณความรู้ของคุณเนี่ยคอนเนคชั่นต่างๆค่อยๆใส่ลงไปเวลาคุณเจอโลกมากขึ้นเนี่ยคุณจะเห็นภาพตรงเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆเนาะใส่ลงไปนะครับจนครบแล้วพอมันครบแล้วเนี่ยคุณจะได้รูปที่สวยงามเนี่ยนั่นเรียกว่าคุณค่าในตัวคุณครับและซึ่ง value ตรงนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปแก้ปัญหาผู้อื่นได้นะครับมันสามารถสร้างแนวทางที่เป็นตัวของคุณเองได้แล้วจะมั่นคงยั่งยืนกว่านะครับตัวอย่างเช่นเพื่อนผมแล้วกันนะครับเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นพนักงานแบงค์นะพนักงานแบงค์เฉยๆครับเป็นพนักงานสินเชื่อครับซึ่งเขาเองเนี่ยทำสินเชื่อให้กับลูกค้าเยอะมากครับจนเขาเริ่มเห็นเพนพอยต์เห็นปัญหาบางอย่างถือว่าลูกค้าเนี่ยเดินบัญชีไม่ค่อยเป็นส่งเอกสารผิดถูกๆกู้พลาดกู้ไม่ได้เยอะมากและเนี่ยลูกค้าเสียโอกาสเยอะนะครับและบางครั้งเนี่ยดอกเบี้ยก็แพงเกินจริงเพราะว่าเขาเดินไม่เป๊ะไงเห็นภาพไหมครับซึ่งเขาเป็นสินเชื่ออยู่แล้วเนี่ยเขามีความรู้ตรงเนี้ยเต็มหัวไปหมดถูกไหมและเขารู้ว่าถ้าเขาเข้าไปแก้ปัญหาเงี้ยให้กับลูกค้าได้เงินส่วนต่างจะเป็นของเขาไงคุณลองนึกภาพนะบางคนเนี่ยกู้100 ล้านดอกเบี้ย 1% เนี่ยเท่าไหร่ปีละ1 ล้านบาทดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับถ้าเขาสามารถลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้าได้เนี่ยเขาได้เงินเท่าไหร่เห็นภาพไหมครับเพื่อนคนนี้ของผมเขาเลยไปเปิดบริษัทคอนซัลท์ครับเกี่ยวกับอย่างเดียวเลยการกู้เงินนะครับให้กับบริษัทให้กับโรงงานให้กับลูกค้ารายใหญ่ถ้าลูกค้าเขาสามารถกู้ได้เนี่ยเขาจะให้คอมมิชชั่นหรือส่วนต่างมาเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปในมุมของลูกค้าเองเนี่ยเขาสามารถกู้ได้ดอกเบี้ยต่ำและจ่ายส่วนต่างครั้งเดียวเนี่ย1%ให้กับเขาเนี่ยให้กับคนที่ทำเรื่องสินเชื่อให้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับและในทางกับการครับพนักงานในบริษัทเนี่ยมีไม่กี่คนมีคน2 คนแต่ว่าสร้างดีลเป็นตัวการให้กับแบงค์เนี่ย
ได้สินเชื่อกลับมาเนี่ยครับเขาได้เงินทีละเป็นล้านนะต่อดีลนะนี่แหละครับคือหน้าตาของมันใช้คุณค่าของตัวเองใช้คอนเนคชั่นใช้โอกาสใช้ปัญหาที่ตัวเองเจอเนี่ยมาสร้างเงินของตัวเองครับอย่างที่ผมบอกครับว่ามันไม่มีอะไรตายตัวมันไม่มีอะไรที่แบบเบ็ดเสร็จการที่เป็นเบ็ดเสร็จนั้นน่ะมันไม่ใช่โอกาสของคุณครับคุณลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าวันนี้เนี่ยคุณไปเจองานงานนึงที่แบบว่าเฮ้ยมีแพทเทิร์นมีแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วน่ะคุณทำอันนี้ตามปุ๊บคุณรวยเลยคนอื่นก็ทำได้เหมือนคุณนะครับถ้าทุกคนทำได้เหมือนกันรู้เหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นโอกาสไหมล่ะฮะแน่นอนครับว่าอะไรที่มันเข้าถึงง่ายเนี่ยนะครับมันไม่ใช่โอกาสของคุณอีกต่อไปแล้วนะครับมันเป็นของทุกคนน่ะพอเป็นของทุกคนปุ๊บเงินก็ไม่เข้าคุณอยู่ดีอ่ะเห็นภาพใช่ไหมครับดังนั้นนะครับอย่ามองหาอะไรที่มันสำเร็จรูปครับจงมองหาคุณค่าในตัวคุณซึ่งคุณควรสร้างประกอบขึ้นเองหาการประกอบขึ้นเป็นตัวคุณและคุณจะสามารถตักตวงเงินตักตวงรายได้ตรงนั้นได้อย่างไม่อั้นเลยครับที่เป็นตัวคุณเองด้วยนะก็จบแล้วสับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดนะแล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและถ้าคิดว่าเนี่ยมันดีเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยก็กดแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ตามจนจบนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปเช็ดขี้ดูก่อนแล้วกันนะฮะมาแล้วอย่าให้เห็นหน้าเขานะตัวมาโผล่ทำไมล่ะตัวกี้ว่าตัวน่าจะน่ารักอ่ะไอ้ตัวเหลี่ย